ะครับชื่อโครงการว่าเทิดไทยองค์ราชันพระสถิตในดวงใจไทยทั่วล่านะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเทิดไทยองค์ราชันก็คือองค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะครับงานในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังจะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้าท่านจะเจริญพระชันษาครบ95พรรษาเราจะสร้างทั้งหมด100องค์นะครับเพื่อไปถวายพระองค์ท่านในวันที่26มิถุนายน2565ผู้ใดที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่นะครับ1องค์ต่อ 59,000 บาทผู้ที่บริจาค 59,000 บาทเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับที่จะไปเข้าเฝ้าถวายพระบรมรูปนี้กับสมเด็จพระสังฆราชด้วยตัวเองนะครับส่วนที่คนที่บริจาคนะครับไม่ถึงหรือมีจิตศรัทธาเท่าไหร่ก็สามารถทำบุญตามจิตศรัทธานั้นได้นะครับนิทรรศการนะครับอันนี้นะครับที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็เผยแพร่เกียรติคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านมีคุณอุปการกับพระศาสนาคือศาสนาพุทธนะครับท่านเป็นองค์อุปถัมภกอยู่แล้วของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นนิทรรศการส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองเนี่ยจะขอเล่าถึงเรื่องของพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าที่จัดสร้างขึ้นมานะครับพระบรมรูปรัชกาลที่จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นพระดำริขององค์สมเด็จพระสังฆราชเองนะครับถ้าเราไปที่วัดราชบพิตรเนี่ยเราจะเห็นว่าที่หน้าวัดราชบพิตรเนี่ยมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5ประดิษฐานอยู่ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านเป็นผู้สร้างวัดราชบพิตรนะครับเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีพระดำริว่าอยากจะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ตามแบบกับพระบรมตามแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ที่อยู่ที่หน้าวัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายตามที่ต่างๆนะครับตามวัดต่างๆหรือที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้กราบไหว้บูชาองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5ตามสถานที่ต่างๆนะครับจึงเป็นที่มาว่าพระบรมรูปของรัชกาลที่5องค์นี้จะเหมือนกับรูปที่อยู่ที่วัดราชบพิตรก็คือทรงบัลลังก์นั่งอยู่บนพระที่นั่งพุทธานทองนะครับแล้วก็ทรงเครื่องกษัตริย์นะครับมีนิดเดียวที่จะให้เป็นเกร็ดความรู้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาพระมหากษัตริย์นั่งอยู่บนพระที่นั่งพุทธานทองเนี่ยนะฮะท่านจะต้องสวมมงกุฎหรือสวมชฎาแต่ว่าในปางนี้ในองค์นี้จะไม่ได้มีชฎาตามแบบที่กรมศิลป์ได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกนะครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านได้รวมพลังกันสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ทั้ง10ทัศและ30ทัศนะครับสำหรับการที่เราได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจหรือแม้แต่การน้อมนำบุญคือโมทนาบุญไปกับเราก็ได้บุญอันยิ่งใหญ่ครบถ้วนทั้งยังได้ทดแทน5พระคุณนะครับพระคุณของแผ่นดินพระคุณของบูรพมหากษัตริย์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินพระคุณของบิดามารดาพระคุณของศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแล้วเรายังได้ประกาศพระเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและองค์สมเด็จพระปิยมหาราชผู้กษัตริย์ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยด้วยรวมไปถึงพระคุณของเทวดาประจำตัวเรานั่นก็คือการนำเอาทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่เราหาได้จากอาชีพของเรากำลังกายของเราวิริยะอุตสาหะของเรานำมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้จึงเกิดเป็นมหาบุญแล้วก็เป็นอานิสงส์ที่สำคัญให้พวกเราได้มีความสุขความราบรื่นอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทำบุญคือไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราทำได้หมดทุกบุญจริงแต่ว่าโอกาสที่ดีเนี่ยมันอาจจะนานๆมาทีและครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญจริงๆนะครับคืออย่างนึงที่สำคัญก็คือการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องทำด้วยเงินอย่างเดียวใครมีมากมีน้อยเราร่วมมาจากเล็กๆน้อยๆรวมกันเป็นก้อนก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเยอะหน่อยอยากให้งานสำเร็จเร็วๆก็อาจจะร่วมบริจาคกันเยอะหน่อยส
ำหรับใครที่ไม่มีกำลังทรัพย์จริงๆแต่ว่ามีใจที่อยากจะร่วมบูรณาบุญเนี่ยเอาแค่บอกข่าวต่อนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับโครงการนี้แล้วก็เป็นส่วนในการทำที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเราช่วยกันครับเหมือนที่พี่ๆทุกคนมาวันนี้ก็ช่วยประกาศข่าวไปเนี่ยมันก็เป็นการช่วยมากๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันบอกต่อกันแล้วก็ใครมีมากมีน้อยร่วมบุญกันเข้ามาครับอยากฝากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศของเรานะครับและอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่หาความเหมาะสมค่อนข้างจะยากนะครับเลยอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะครับเราได้บุญทุกคนนะครับและยิ่งทำกับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นที่สุดของชีวิตอ่ะผมอยากให้ทุกคน เล็กๆน้อยๆช่วยกันนะครับทำให้สมเด็จพระสังฆราชท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเราช่วยกันครับฝากไว้ด้วยนะครับ